จนให้หลักการง่ายๆคือ1ต่อ1กี้หมูกับอินทรีย์วัตถุก็คือฟางข้าวหรือหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่1ต่อ1ปุ๋ยหมักมันมีหลายสูตรเนาะบางคนบอกว่าทําแล้วมันลําบากต้องพลิกต้องกะสุดท้ายไม่ทําเอาทําง่ายๆเพราะยังไงเรามีขี้หมูเรื่อยๆเราก็เลยปล่อยทิ้งไว้นี่แหละมันจะนานกว่าหน่อยปกติมัน2เดือนหรือใช้ได้แต่นี้4เดือนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเต็มเลยเราใช้ระบบนี้ก็คือปล่อยทิ้งไว้นี่แหละแล้วใช้ตรงนี้ให้หมดก่อนพอใช้ตรงนี้หมดย้ายตรงนี้ไปมันเป็นการกลับอีกรอบแบ่งโซนให้ชัดเจนแล้วเวลาเราแบ่งโซนชัดเจนเรื่องแรงงานเรื่องอะไรมันจะน้อยลงตามอย่างเช่นเราปล่อยหมูเราทำรั้วอะไรดีเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าทั้งวันว่าเขาจะไปไหนหรือเขาจะหลุดหรือเปล่าทำดีแล้วก็เขาก็จะปล่อยของเขาไปเลยพอตอนเย็นแล้วก็มาดูแลอีกทีนึงเป็นแม่พันธุ์ดูล็อกแล้วเราพยายามจะใส่แล้วให้เขากินหญ้าเนเปียด้วยจากที่สวนเนาะกินหญ้าเนเปียแล้วก็พยายามมีพื้นที่ที่แบบว่าเขาสามารถไปนอนได้ใช้ฟางแล้วก็ใช้ใบไม้แล้วเขาก็จะอึเป็นที่ก็คือจะริมนั้นทั้งสองตัวเลยทุกอย่างจะเป็นที่เป็นทางหมดพอเขาอึลองสังเกตดูกลิ่นคอกหมูจะไม่ค่อยมีใช่เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเอาฟางข้าวหรือใบไม้เนี่ยไปใส่แล้วมันช่วยกบกลิ่นมันช่วยย่อยสลายไปเรื่อยๆหมูมันก็จะเหยียบย่ำอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเหมือนเขาทำงานเพื่อหมักปุ๋ยให้เราแทนที่จะเอาขี้หมูมาตักใส่ฟางนี้เราใส่ไปเลยหมูก็ทำงานให้เราคุกเขาให้เราพอมันได้ระดับนึงความเปียกได้ระดับนึงแล้วก็เอาออกแล้วก็ใส่ฟางให้เขาใหม่อย่างเงี้ยค่ะเขาวนไปแต่โดยรวมก็จะให้เป็นพื้นที่กินน้ำอัตโนมัติเขาอยากกดอะไรเล่นของเขาก็ทำไปบางทีก็กดมาช่วงหน้าร้อนเขาก็กดให้เปียกแล้วก็นอนกิ้งแล้วแต่ใช่ก็ประมาณนี้แต่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเห็นที่สวนลูกเขาจะเลี้ยงแบบพื้นที่กว้างแจ้งเลยแล้วมันต้องทนแดดถ้าเป็นหมูสีชมพูจะเห็นมันจะมีลูกผสมเยอะค่ะรุ่นนี้เราลองดูปรากฏว่าเขาผิวแพ้ง่ายแพ้แดดแพ้อะไรกลายเป็นว่าตกสะเก็ดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบน่าสงสารใช่มันเหมาะกับเรามากกว่าค่ะสภาพอากาศเขาทนแดดได้มากกว่าเราก็เลยใช้ตรงนี้แหละอันนี้เป็นที่เพาะพันธุ์อันนี้ก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆปล่อยทิ้งไว้เราจะรู้เลยว่าปุ๋ยหมักเราอยู่ระยะไหนจะใช้ที่อุณหภูมิก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้เราจะเห็นควันขึ้นมาเนาะเวลานั่นน่ะใช่ว่าอุณหภูมินี้แค่ร้อยเดียวลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสั่งมาธรรมดาเฉยเราจะรู้ว่าอันนี้อยู่ที่40มีอะไรบ้างมีแค่ขี้หมูฟางข้าวที่เราใส่ไปย้ายมาจากตรงนี้เฉยๆค่ะแต่เราจะเห็นว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าจะรู้ว่าระยะไหนร้อนหรือเย็นก็แค่ตักออกไปแล้วจับดูว่าร้อนหรือไม่ร้อนถ้าร้อนใช้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะเราเอาไปใส่แป้งผักเราเกิดอะไรมันผักตายเพราะมันกำลังย่อยอยู่มันยังย่อยไม่เสร็จถ้าย่อยอยู่มันจะย่อยผักเราด้วยเราก็เลยบอกว่าเราต้องทำให้มันเย็นก่อนปล่อยทิ้งไว้พอปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นระยะนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นดีขึ้นเรื่อยๆก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีแบบกลิ่นขี้หมูไม่มีอะไรเลยคือแบบว่ายิ่งเก่ายิ่งคุณภาพดีแล้วเราก็เห็นว่ามันค่อยๆย่อยสลายมีอินทรีย์ว่าถูกมีอะไรให้ดูอัตราส่วนเนี่ยหลายคนจะบอกว่าอัตราส่วนเนี่ยทำยังไงดูว่าถ้าเปียกเกินไปมันจะร้อนเกินควันขึ้นเยอะเกินเปียกเกินก็เอาหญ้ามาใส่เพิ่มเอาฟางมาใส่เพิ่มแต่ถ้ามันเย็นเกินก็เอาขี้หมูมาใส่เพิ่มหรือลดน้ำอะไรก็แล้วแต่ลองหาจุดที่มันสมดุลกันค่ะอยู่แล้วแต่ถ้าอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่มีร่มเราก็เลยผ้าใบคลุมแต่ผ้าใบคลุมคือไว้ตลอดเลยเพราะว่าช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าร้อนอะไรเงี้ยโดนแสงแดดเยอะๆกักเก็บความชื้นผ้าใบเราแต่ว่าถ้าช่วงหน้าฝนที่กันน้ำเข้าเยอะเกินไปเดี๋ยวปิดประตูแป๊บนึงข้าวที่เรานี่เก็บจากนาข้าวเราแล้วก็เก็บไว้เนี่ยแหละให้หมูแต่ว่าพอช่วงหน้าแล้งไอ้ช่วงหน้าอื่นมันจะขาดแคลนฟางเนาะเราก็พยายามช่วงหน้านี้มันมีของดีอยู่แล้วคือใบไม้พยายามจะใช้ใบไม้ให้ได้มากที่สุดแล้วเก็บฟางไว้ใช้ทีหลังช่วงที่มันใบไม้ไม่ร่วงค่ะอันนี้พอปุ๋ยมันได้คุณภาพ
ดีระดับหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้เราสามารถโรยในแปลงผักได้เลยแล้วก็ปลูกอะไรก็คืองามเลยอันนี้คือคุณภาพคือธรรมชาติจัดการให้แล้วมันเป็นดินเพียวๆเลยจากขี้หมูจากฟางเนี่ยแหละค่ะกลายเป็นแบบนี้พอกรรมแล้วเป็นอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เราก็จะเห็นเลยว่าถ้าขุดไปลึกๆจะมีแมลงเยอะมีแมงป่องมีไส้เดือนยาวเป็นเมตรเลยอยู่อย่างเงี้ยแต่คือเขาทำงานให้เราอยู่ทำให้มันกลายเป็นขุยๆเงี้ยเกิดการย่อยกิ้งกืออะไรทำงานให้เราอยู่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแดดเปิดนี้ต้องระวังชอบมีสัตว์เยอะแยะมาเต็มเลย เป็นขี้วัวหรือว่าขี้หมูได้หมดเพราะว่าเราก็มีวัวนมด้วยแค่วัวนม2ตัวก็ได้หลายแถวแล้วก็คือถ้าเรามีแปลงผักอยู่เหมือนที่ด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำเป็นร่องใช้อิฐนั้นไว้ล้อมอยู่แล้วอิฐประสานเงี้ยแล้วก็เอาไปโรยบนนั้นแล้วก็ปลูกทับบนนั้นได้เลยค่ะใช้ได้เลยนี่ก็เป็นการสร้างดินที่แบบว่าได้ดินดีดินร่วนดินดำนุ๊กก็ต้องขอบคุณน้องเจนและคุณนิกด้วยนะครับที่มาแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักแบบง่ายๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกษตรบรรยุทธ์พานุด้วยนะครับ